เออมาเยอะไหมเนี่ยต่อตอนนี้นะคะพี่ออนนะเลี้ยวเป็นแล้วนะเลี้ยวเป็นจริงๆเลี้ยวได้เลี้ยวได้คืนได้แต่คือมีบางครั้งแค่นั้นบางครั้งที่ไม่สวยคือเลี้ยวไม่สวยแต่เลี้ยวแล้วไม่ชนเลี้ยวแล้วตรงเลี้ยวแล้วตรงทางด้วยนะคะตรงเลนซ้ายด้วยคือถ้าตั้งใจเลี้ยวเลี้ยวตรงเลี้ยวตรงทุกครั้งเลยแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือเลี้ยวได้หลายครั้งแล้ววันนี้ครูนั่งครูนั่งเฉยๆนั่งเป็นเพื่อนเฉยๆนั่งคอยนั่งคอยเตือนอ่ะไปหลบเขาลงข้างทางทำไมพี่ออนแตะคันเร่งเป็นด้วยนะคะแตะคันเร่งเป็นคันเร่งก็ไม่เกินนะคะเบรกเป็นแล้วก็เลี้ยวเป็นแล้วตอนนี้ได้พื้นฐานการขับแล้วแต่ขาดอะไรขาดทักษะอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยมีรถคันขวานี่กระบะคันหน้าเขาแซงไปพี่ออมหลบลงข้างทางคือตั้งใจหลบอ่ะคือหลบเขาอ่ะจนรถเราอ่ะลงข้างนี่คือขาดทักษะเออไปหลบเขามากเกินไปแล้วขับนิ่งๆเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเขาก็แซงไปเองเออเขาแซงได้แล้วเราแต่มัวจะไปมองกระจกขามองกระจกขวาแล้วไปปรับซ้ายสรุปหลบเขาเยอะเกินเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะคะพี่เราเลี้ยวแถวนี้ได้แล้วนะเลี้ยวแถวรอบบ้านนะคะได้แล้วเก่งแล้วเลี้ยวเป็นแล้วเลี้ยวเองคืนเองตลอดเลยเนี่ยปากซอยเนี่ยก็เลี้ยวเองคืนเองไม่ไปไหนด้วยอยู่บนทางหลายรอบละประสิทธิ์ไฟเลี้ยวขวาจ้ะก็จอดปากซอยนะคะแล้วก็หันหน้าเราไปทางขวาเล็กน้อยเดี๋ยวเผื่อมีคนเลี้ยวอย่าเพิ่งเออจอดลงไปเบาๆเบรกชะลอด้วยเออหันหน้ารถไปทางขวาเออวิ่งไปจอดถ้าถึงปากซอยนะคะจะได้เห็นนะว่ามีรถมาหรือเปล่าอาจจะเดี๋ยวจอดตรงนี้แหละเมื่อกี้ตอนเราเลี้ยวซ้ายเราก็จอดตรงนี้นะนี่แล้วก็มองซ้ายมองไปใกล้ๆซ้ายใกล้ๆขวาใกล้ๆว่างไหมว่างค่ะเอออ่ะถ้าว่างก็เลี้ยวไปจ้ะไปฝั่งโน้นนะไปข้ามไปฝั่งโน้นนะไปอ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวค่ะเลี้ยว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 ซ้ายไปไหนเออค่อยๆค่อยๆมาเอ้าไปไม่เลี้ยวแบบไม่คิดชีวิตสิอันนี้คือทำอะไรที่ไม่ค่อยได้ทำไงก็จะรู้สึกแบบเอ้าตื่นเต้นกลับมาตื่นเต้นเนี้ยไปแทงเข้าไปมองข้างหน้าแล้วมองข้างหน้าแล้วไปแต่เออช่วงจังหวะนี้ที่สำคัญคือฝั่งซ้ายเรานะคะไม่ใช่ฝั่งขวานะฝั่งขวาเรามองแล้วข้างหลังไม่มีใครมาเออมองข้างหน้าด้วยเอาข้างหน้าเป็นหลักค่ะไม่ใช่หมดแต่มองกระจกข้างมองกระจกข้างมองกระจกข้างที่ไหนได้ข้างหน้าเนี่ยตรงหรือเปล่าก็ไม่รู้เออไม่ขับเข้าไปใกล้มอเตอร์ไซค์นะคะนี่มอไซค์อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ขับเข้าไปเร็วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะไปออกถนนกันนะคะเนี่ยขับไปบนถนนบ้างเราขับอยู่ในซอยเยอะแล้วคือเลี้ยวได้แล้วนะคะตามสเต็ปของครูนะคะตามลำดับก็คือฝึกพื้นฐานก่อนก็ไม่ขับเร็วไงครูบอกไม่ขับเร็วอ่ะเดี๋ยวก็ชนมอไซค์อ่ะปล่อยเบรกปล่อยที่มีคนรถข้างหลังชนหน่อยอยากเบรกก็เบรกได้ด้วยเอาไปวิ่งมาถึงมอไซค์แล้วเบรกพี่ทำอะไรนี่ไงขาดทักษะนี่ไงเออการขับรถเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะไม่ใช่เรื่องเอ้ยฉันขับรถวิ่งได้แล้วท่านทำให้มันวิ่งได้ฉันขับเป็นไม่ใช่ไม่ง่ายเออพี่ออนไม่ได้พี่ออนเรียนไปแล้วนะคะ3วันวันที่4แล้วนะง่ายๆเลยวันนี้เรียนวันที่4คือตอนนี้ได้พื้นฐานการขับไปเบรกเป็นเลี้ยวเป็นแต่คันเร่งเป็นแต่ขาดทักษะในการขับรถร่วมกับคนอื่นกลัวอยู่เลยเอ้าก็ขู่ให้ขับห่างๆแล้วก็ขับไปใกล้เข้าใกล้เข้าพอถึงเขาแล้วเบรกเอ้าแล้วรถข้างหลังไม่ชนเราเหรอฮะมอไซค์อยู่ข้างทางแล้วเออมอไซค์เขาอยู่ข้างทางแล้วเพจให้พี่ระวังให้ขับห่างๆเขาตั้งแต่แรกไปมันไม่ง่ายใครคิดว่าง่ายก็ช่างเออมันไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนค่ะนี่สำหรับคนอายุเกิน40ขึ้นไปการขับรถไม่ใช่เรื่องง่ายไม่มีใครที่อายุเกิน40แล้วขับได้เอาไปสิไปทำอะไรไปหมัวมอไซค์จอดอยู่ข้างทางดูเลนเราเบลอเบลาพี่ไปขับไปแล้วขับรถเนี่ยขับตรงเนี่ยไม่มีอะไรให้มองแต่ข้างหน้าไม่ใช่ไปนั่งมองคอยมองกระจกข้างให้หลอนเห็นรถมาข้างหลังก็กลัวเออไม่มองนะคะมองข้างหน้าค่ะยกเว้นจะเลี้ยวจะเปลี่ยนเลนใช่จะเปลี่ยนเลนจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาต้องมองไหมมองกระจกไหมเออรู้หมด
แต่ไม่ทำเออรู้เรารู้อะไรเรารู้อะไรเราขับรถเรารู้อะไรเราทำตามความเข้าใจสิไม่ใช่นึกอยากจะทำแล้วก็ทำอ้าวลืมไปว่าเออเนาะมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยคิดก่อนขับรถต้องมีสติเดี๋ยวบอกขับรถมันต้องมีสติไปวิ่งไปเรื่อยๆจ้ะเราต้องเลี้ยวให้เป็นก่อนเราถึงจะออกถนนได้เพราะเดี๋ยวออกถนนไปมันก็ต้องมีที่เลี้ยวเออและไอ้เลี้ยวไม่เป็นจะไปหลบกับชาวบ้านชาวเมืองเขายังไงมันต้องเลี้ยวเป็นขับให้มันตรงๆดีๆเออไม่ก็สายไปสายมาตั้งใจไม่ต้องเหยียบคันเร่งเยอะขับรถออกถนนต้องมีสติค่ะอย่ามางองแงงงองแงงไม่ได้เออมางองแงงงองแงงรถคันหลังชนพอดีแล้วขับให้มันชิดซ้ายไม่เราขับช้าเนี่ยขับชิดเส้นขาวนี่เออพี่ก็ขับหนูโผล่กลางถนนบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างเป็นหนังแขกหนังอินเดียเลยเออโผล่ซ้ายโผล่ขวาไปตรงไปนี่ที่เห็นว่าได้ขนาดนี้ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยนะคะกว่าครูเพนจะสอนพี่ออนให้ขับรถได้ขนาดนี้ยากมากถูกต้องยากมากมากยากสำหรับพี่ออนนะกว่าพี่ออนจะขับได้ใช่ไหมยากมากเลี้ยวเข้าออกบ้านได้แล้วด้วยนะไอ้ที่คลิปที่แล้วนะคะที่เลี้ยวเข้าออกบ้านน่ะเลี้ยวเข้าออกบ้านได้แล้วตอนนี้มือเริ่มอ่อนมานิดหน่อยเออเริ่มไม่เก่งไปตอนแข็งยังเก่งอยู่ไปตรงไปเออเก่งมากตอนนี้ก็เก่งไปไม่มากเท่าวัน2วันแรกแล้วถ้าวัน2วันแรกอ่ะเพนไม่เขี้ยวเข็นเพนไม่ดุเพนไม่ดุพี่จะเป็นมั้ยไม่เป็นยื้อเวลาไปเรื่อยๆคนเราทำผิดก็ผิดอยู่อย่างนั้นนะคะถ้าเราไม่ผิดแล้วเราไม่แก้อะไรที่ทำไม่ได้ครูจะให้ทำอยู่อย่างนั้นทำจนกว่าจะทำได้ใช่ไหมเอออันไหนที่ยังไม่สวยยังไม่ดีไม่ทำไปทำอีกทำอีกทำไปร้อยรอบก็ต้องทำจะได้เก่งขนาดทำเยอะๆยังจำไม่ได้เอาอะไรกันนะกันละกับคนอายุคนอายุเยอะนะก็ลืมทำเยอะๆยังจำไม่ได้ทำเยอะๆยังจำไม่ได้เลยสิไม่มีสมาธิอย่างที่ครูว่านั่นแหละเพราะว่าไม่มียอมแล้วก็ไม่มีสติไม่มีสติบางทีก็เหม่อนี่ก็แล้วไม่มีสตินะไม่ได้คิดอะไรอย่างที่ครูว่าใจสมองมันลงเปล่าอ่ะครูยอมรับนะตัวเองก็ยอมรับไม่รู้คิดอะไรถ้ารุ่น40กว่าจะคิดเยอะพอรุ่น50กว่านี่เริ่มไม่คิดอะไรแล้วอันจริงเวลาสอนคนนะรุ่น40กว่านี่คิดเยอะแล้วเธอคิดไปเรื่อยคิดไปทั่วคิดอะไรไม่รู้คิดจนเกินครูอ่ะจนเกินครูสอนน่ะแต่คนอายุ50กว่าไม่ได้คิดอะไรแล้วเริ่มโล่งมากเลยเริ่มสมองไม่ไปเริ่มสมองเออไม่คิดอะไรคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดไม่ออกพี่ชะลอหน่อยนะระวังหน่อยปล่อยอย่าแตะคันเร่งค่ะรถคันหลังมาเออครูจะให้เขาแซงไปก่อนเพราะเป็นทางโค้งขับตรงๆขับตรงๆจ้ะขับตรงๆไว้เออขับช้าๆไว้ให้เขาแซงเห็นไหมข้างหลังมีรถมาจ้าอ่ะโอเคไปเราไปต่อจ้ะเขาแซงไปหมดละไปคือทางโค้งเรามาอ้อยอิงอ่ะแซงเขาก็แซงไม่ได้กลายเป็นว่าเราจะขวางเขาจ้ะถ้าแซงก็ต้องให้เขาแซงก่อนที่เราจะถึงโค้งเออค่อยๆโค้งไปนี่เข้าโค้งอ่ะโค้งตัวเอสน่ะที่อยู่ในหมู่บ้านพี่ออนเข้าได้นะคะครูไม่ต้องบอกแล้วนะหมุนซ้ายหมุนขวาอะไรนั่งเงียบๆนั่งเฉยๆนั่งดูพี่ออนขับรถไปได้แล้วนะคะรอบหมู่บ้านรอบบ้านตัวเองเข้าโค้งได้หมดเลยตรงทางตรงตัวเอสตรงนั้นน่ากลัวมากเลยที่ได้ยินที่เมื่อก่อนเราที่เมื่อก่อนพี่กลัวไงแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วใช่ไหมตอนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ว่าถ้าจะขับรถตรงตัวนี้ฉันจะขับได้ไหมนู่นมุมนี้นั้นคิดอยู่เลยเออแต่ก็ได้แล้วเห็นไหมตรงนั้นมันถ้าขี่มอเตอร์ไซค์เราจะรู้ทางแล้วจะขับมาได้ไหมเนี่ยตรงนั้นนะครูตรงที่ตรงตัวเอสตรงนั้นโค้งตัวเอสนะโค้งขวาแล้วโค้งซ้ายอ่ะแต่ก็ทำได้ไงเอาก็ไม่ได้ครูก็ทำให้ได้แหละถ้าเกิดคนอื่นทำได้พี่ออนก็ต้องทำได้อะไรวะเอออันนี้เราตะเลี้ยวทางไหนเนี่ยไม่รู้ทางนี้เราก็ไม่รู้จักทางไม่เป็นไรเดี๋ยวขับไปแล้วเดี๋ยวครูจะให้กลับรถมันจะมีสามทางหรือเปล่าครูสามแยกค่อยค่อยพักก่อนเบียดหลุมเออมาเอออาหารซ้ายมาเด็กชะลอไว้จ้าขวาว่างไหมคะว่างค่ะจ้าขวาว่างโอเคไปพักก่อนนะจ้ามันเป็นหลุมโอเคมองข้างหน้าได้นะคะมองข้างหน้าด้วยจ้าไปขึ้น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 
เลี้ยวไม่เป็นถึงครูบอกให้คืนก็ไม่คืนใช่ไหมวันแรก เออถ้าเลี้ยวเป็นแล้วน่ะครูก็แข่พูดเป็นกำลังใจไปงั้นแหละ เออโค้งไปตามทางอย่าหลบอย่าหลบมันหลบไม่ได้นะคะนี่ถนนใหญ่นะเขามีเขาทำทางไว้ให้แล้วนะคะไว้ให้รถ2คันวิ่งสวนกันได้นะ ที่จะไปหลบลงข้างทางเหมือนในหมู่บ้านไม่ได้นะคะ เออในหมู่บ้านเรามันมีเลนเดียวอันนี้มันมี2เลนไม่ใช่เห็นรถใครสวนมาเนี่ยจะหลบอย่างเดียวเลยเอามือสูงๆไว้แล้ว เอออย่าจับต่ำให้มันเป็นความเคยชินนะเหมือนในหมู่บ้านค่อยๆไปตามทางจ้ะเออมากไปก็คืนกลับได้นะคะเออไปตามทางพี่ดูให้ดีว่าเราควรหมุนไหมเนี่ยรถเลนซ้ายพี่โค้งอ่ะไม่ต้องหมุนเยอะเปล่าเออค่ะน่ะเดี๋ยวก็รถชนหรอกเออไปเอารถมันตรงกับทางไว้ให้ดูทางมองซินี่หน้ารถจะชนถังขยะป่ะเออรถอย่าหมุนไวๆสิค่อยๆหมุนเอาจะหมุนซ้ายหมุนขวาเอาลืมดูเขาบอกอย่าหมุนไวๆสิลืม เออนี่แหละนี่แหละปัญหานะเออหมุนไวๆไงแล้วบอกลืม ลืมไม่ต้องค่อยๆหมุนเอ้าได้ด้วยเหรอไม่ได้เปล่าไม่มีครูใครจะเตือนพี่ละ